สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮันจิกับโปเกมอนเรตติ้งแบทเทิลนะครับที่ผมจะมาเล่นโปเกมอนแบทเทิลในโหมดของการลงแรงค์ออนไลน์โดยใช้กฎของ Double Battle VGC 2018ครับเอาล่ะสำหรับทีมใน EP นี้นะครับก็เป็นทีมเดียวกับ EP ที่แล้วนะครับ QR Code จาก Pokemon Global Link ที่เล่น C Move จาราดันก้านะครับแล้วก็มีการเก็งก้ากาโอกาเอ็นคามิตซุรุกิอโลล่าคิวคอนแล้วก็โวลโทรอสอินคาร์เนตฟอร์มครับผมเฮ้ยนี่มันโวลโทรอสเทอร์เรียนฟอร์มบ้าเอ้ยโอเค1482นะครับชนะ56แพ้54เดี๋ยวนะซีซั่นใหม่ยังไม่เริ่มใช่ไหมถ้าเริ่มซีซั่นใหม่เนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับเราเพลงอะไรดีโอเคหาคู่ต่อสู้กันก่อนนะครับก็มีตัวที่ยังไม่ได้เล่นใน EP ที่แล้วนะครับก็คือ Voltorot ใช่ไหม Voltorot Terrian นะครับก็ติดเป็น Choice Card มี Hidden Power Ice นะครับแล้วก็มีท่า Sludge Bomb ด้วยเอาไว้เก็บโคโค่โดยเฉพาะนะครับที่จริงแค่เป็นตัวร่าง Terrian เนี่ยโคโค่ก็ตีไม่ได้เลยนะยกเว้นว่าจะมี Hidden Power Ice นะครับโอเคเราเจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับเป็นทีมของคาปูเททีฟูนะครับเมตากอสฟัวไรเกราโดสเดนจูโมกุแล้วก็ปูเทรานะครับเขามีตัวที่เปิดเทวินได้ถึง2ตัวด้วยกันแล้วก็เมกาเดนจูโมกุกับเกราโดสนี่ก็อาจจะเป็นสายบัฟด้วยก็ได้แล้วก็เทเทฟูนะครับที่เราไม่สามารถเฟกเอาได้ในฟิลแล้วเราก็ไม่มีฟิลด้วยนะครับแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวนะคามิตซุรุกิรู้สึกจะไม่มีท่าโจมตีท่าเหล็กใช่ไหมมีแค่ลิฟเบลดแล้วก็อ๋อตัวนี้เป็นตัวเปิดเทวินนี่ว่าผมจะลีดเป็นเมกาเก็งก้านะครับแล้วก็คามิตซุรุกิแล้วก็จาราดันก้านะครับพระเอกของเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสุดท้ายโวลโทรอสยังน่าจะไม่ได้เล่นนะงั้นผมขอเลือกกาโอกาเอ็นก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอบหน้านะครับรอบหน้าเดี๋ยวเราลองเล่นโวลโทรอสดูไม่งั้นจะไม่ได้เอาออกมาเล่นเลยโอเคมาคัสนะครับมันเพลงโฮเอ็นดีกว่ามา Marcus เขาส่ง2ตัวแรกเป็นTTFU แล้วก็ฟูอะไรนะครับ Lele Driftblim เป็นคู่คอมโบนะครับใน VGC ปี2017นะเป็นตัวที่สามารถเปิดเทวินได้นะครับสำหรับตัวฟูอะไรแล้วก็มี Ability Unburden นะครับที่ถ้าเกิดใช้ไอเทมไปแล้วเนี่ยสปีดจะคูณ2นะครับแล้วก็ลงมาคู่กับ TTF นะครับที่ฟูอะไรเนี่ยติดไอเทมเป็นไซคิกซีดนะครับพอฟิลไซคิกเทเรนเปิดเนี่ยไอเทมจะถูกใช้งานทันทีนะครับแล้วก็สปีดจะเพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะเปิดเทวินในเทิร์นแรกมั้งโอเคแต่ว่ายังไงซะผมก็จะเขาจะโปรเทคเทวินก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาติด Choice Card เนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันงั้นเพื่อความเซฟนะครับไม่ดิผมว่าเขาไม่ติดหรอกงั้นผมจะรุมตีไปที่ไม่ให้คามิตซุรุกินะครับเปิดเทวินแล้วก็เมกาเก็งก้าเนี่ยใช้ชาโดว์บอลไปที่ฟูวาไรนะครับเขาเปลี่ยนตัวแบบนี้แสดงว่าเขาไม่มีเขาไม่ใช่ choice card นะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็เสี่ยงเกินไปนะที่จะอยู่ในสนามเพราะว่าอาจจะโดนคามิตซุรุกิเนี่ยใช้ท่า smart strike นะครับมันแพ้ทางทั้ง2ตัวในสนามเลยนะโอเคฟูอะไรเปิดเทวินนะครับส่วนคามิตซุรุกิก็เปิดเทวินเช่นเดียวกันเอาละอย่างนั้นเทวินก็เสมอกันนะครับแต่ว่า2ตัวของเขาเนี่ยจะเร็วกว่านะครับเอ้ยฟูอะไรเร็วสุดส่วนปูเทร่ากับ
เมก้าเก่งก็เร็วเท่ากันใช่ไหมเบสสปีดประมาณ30ในเทิร์นนี้นะครับผมตีเลยแล้วกันทั้ง2ตัวผมจะรุมตีไปที่ปูเทร่านะครับเฮ้ยเขามีเอิร์ธควิกแล้วปูเทร่าได้ตีก่อนเลยเหรอเร็วกว่าปูอะไรด้วยนะแสดงว่าเป็นสายชอยส์คาร์ฟเหรอผมโดนวิโลวิสนะครับผมคาตาน่าแย่หน่อยละชาโดว์บอลบวกกับน็อกออฟจะดีพอหรือเปล่าโอเคยังโอเคอยู่ถ้าเกิดไม่ KO นี่ยุ่งเลยนะชอยส์คราฟนะครับโอเคบีสบูสต์นะครับเมื่อ KO แล้วเนี่ยสเตตที่มากสุดของตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น1ระดับนะครับก็คือ Attack โอเคอย่างน้อยก็ได้ Attack บวก1มานะครับเพื่อชดเชยเบิร์นไปได้บ้างแต่เบิร์นเนี่ยพลังโจมตีกายภาพเนี่ยจะลดลงครึ่งนึงเลยนะแต่ว่าBeast Boost เนี่ยบวกมา1นะครับโอเคเขามี Willowis นะครับ Tailwind แล้วเขาอาจจะมี Shadow Ball นะครับซึ่งเป็นชาติท่าโจมตีผมจะเมก้ากิงก้าโปรเทคก่อนแล้วกันเพื่อกันชาร์ดบอลของเขานะครับแล้วก็ใช้ท่าน็อกออฟให้คามิซุรุกิเนี่ยใช้ท่าน็อกออฟก็จะมีเดสตินี่บอลก็ได้นะถ้าเกิดเขาใช้แล้วผมน็อกออฟ KO ไปเนี่ยกระดาษผมก็จะบินนะครับเมตากอสโปรเทคนะครับผมเพื่อกันท่าชาร์ดบอลโอเคเขาเลือกชาร์ดบอลนะครับไปที่กิงก้านะครับซึ่งผมโปรเทคไว้เรียบร้อยแล้วโอเคในเทิร์นนี้ถือว่าเราคิดได้ถูกต้องนะครับผมกลัวเดสตินี่บอลเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้ติด4ก็เป็นแบบวิโลวิสชาร์ลบอลเทลวินอีกท่าหนึ่งก็แล้วแต่นะมันก็มีหลายออปชันนะครับเดสตินี่บอลก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคเทเดฟูลงมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทลวินยังเหลืออีก1เทิร์นนะครับซึ่งเป็นเทลวินเสมอกันแต่ว่าเลเล่เนี่ยเทฟูไม่ใช่ชอยสคาร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นจะโดนกดดันแล้วก็เมตากอสเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมรุมไปที่เมตากอสก่อนดีกว่าเพราะว่าเทิร์นที่แล้วเมตากอสโปรเทคไปแล้วนะครับฮะใช่แล้วเมตากอสเขาไม่แปลงร่างเมก้าหรออาจจะไม่ใช่ร่างเมก้าก็ได้นะแต่เมื่อกี้ตายเลยแต่เมื่อกี้ปูเทร่าก็เป็นชอยสคาร์ไปแล้วนี่หรือว่าตัวที่เป็นร่างเมก้าคือเกราโดสช่างเอ๋ยยังไงซาเราก็ได้เปรียบอยู่ดีนะครับต่อยเขาแปลงร่างเมก้าก็โดน KO อยู่ดีมั้งโอเคก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับในรอบแรกเอาเราเปิดเทลวินดีกว่าชาร์ดวอนนะครับน่าจะเหลือนะเพราะเลเล่เนี่ยค่อนข้างจะบางโดนท่าโจมโอ้คริติคอลฮิตด้วยโดนพวกชาร์ดวอนโดนแบบท่าโจมตีท่าเหล็กเนี่ยก็มักจะวันฮิต KO นะครับถ้าเกิดตัวที่ตีเป็นท่าสเต็ปแล้วก็ตีแรงแบบมากๆโอ้โหเราแบบชนะคลีนมากๆนะครับ 4-0 เลยทีเดียวเชียวโอเคถือว่าสวยงามนะครับแล้วผมเล่นแค่2ตัวเองนะไม่ได้เอาตัวด้านหลังมาเลยอ่ะอะไรฟะมันจะเร็วไปปะเนี่ยแต่ก็เอาเหอะนะโอเคเรามารอกันในแมตช์ต่อไปแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะเราพิจิกได้ค่อนข้างถูกต้องนะครับแล้วก็เลเล่ของเขาไม่ได้ติดเป็นชอยส์คราฟหรืออะไรมานะครับเพราะฉะนั้นความน่ากลัวจะลดลงถ้าเขาติดชอยส์มาเนี่ย
เขาจะตีไวตีเร็วกว่ามีก้าเก่งก้านะครับแล้วก็สามารถเก็บ KO ไปได้ก่อนแล้วก็จะมีปูเทร่าใช่ไหมที่ติดเป็นชอยมาอันนั้นก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับแต่ว่าคอมโบเอิร์ธเควกปูเทร่าเนี่ยมันแรงไม่พอนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ธาตุดินนั่นเองนะครับเขาเป็นธาตุหินแล้วก็ธาตุบินก็ว่าอยู่ปูเทร่าก็โอเคแหละมาเดี๋ยวเราจะเล่นวูลทูรอสแล้วกันนะมาดูกันว่าเขาจะมาดังอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทีมของทาปูโคโค่หรือว่าธาตุไฟฟ้าหรือเปล่านะครับ1429นะครับจากญี่ปุ่นเป็นทีมของเทเทฟูแล้วก็เมตากอสอีกแล้วนะครับกาโอไกเอ็นคิงด้าเปริเปอร์แล้วก็วูลทูรอสเทเรียนฟอร์มนะครับอ้าวกรรมเราเจอวูลทูรอสด้วยกันเองแล้วยังไงวะเนี่ยขอดูหน่อยว่ามีท่าอะไรบ้างติดไอเทม Choice Craft มานะครับมี Wall Switch, Eden Power, Thunderbolt, Sludge Bomb คือมันก็ได้แหละแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ยังไงเดียเขามีกาโอกาเอ็นจะเล่นกิงก้าคามิสึรุกิเมื่อกี้ก็มันก็เสี่ยงไปนิดนึงคามิสึรุกินะครับแล้วสำหรับเทลวินแล้วก็โวลทูรอนแล้วกันด้านหลังเป็นอ่ะได้เล่นวอลทูรอสสักทีแต่มันดูไม่ค่อยเหมาะเป๊ะๆเท่าไหร่นะโอเคคราวนี้ไม่มีเมก้ากิงก้านะครับเทรนเนอร์อะไรวะปนยาสึปนจัดสึชาโซช่างมันเถอะเกือบลืมหมดแล้วว่าอ่านว่าไงเปเปอร์เขียวมาเลยนะครับเขาเล่นเป็นลีดคู่ทีมฝนนะครับผมคิดว่าเปเปอร์เขาน่าจะเทลวินนะส่วนคิงด้าเนี่ยไวกว่าวูทรอสนะครับผมอาจจะโดนแซดมูฟท่านน้ำยิงกระจุยกระจายแย่แล้วโอ้โหเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยโอเคผมจะให้วูลทูรอสนะครับวูลสวิตช์เขาใช้เส้นมูฟจริงด้วยชิบหายตอนนี้ก็บินดิผมเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะเปลี่ยนตัวแล้วมันจะโดนเส้นมูฟแล้วเขาคงไม่ยิงคามิซิรุกิด้วยนะครับแล้วผมไม่คิดว่าวอลทูรอสจะดีพอที่จะกันได้นะครับแหมอุตส่าห์เอาออกมาแต่ก็ต้องโดนไปชะนี้ไม่รอดวะมันจะยังไงวะโอเคอย่างน้อยก็ได้เทลวินนะครับแล้วเปริเปอร์ก็น่าจะเทลวินด้วยแหละถือว่าเราลีดได้เสียเปรียบนะครับมันหรือว่าผมจะส่งกาโอกาเอ็นมารับดาเมจธาตุน้ำมันก็ดูไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่านะโอเคเขามีแซดมูฟนะครับที่ได้เป็นท่าไฮโดรปั๊มหรือว่ามัดดี้วอเตอร์แต่เขาอาจจะมีท่าโจมตีธาตุมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเฟริเปอร์ไอเทมอะไรอะน่าจะเป็นโฟกัสแซชนะครับอ
ตีใครก่อนดิผมจะรุมตีเปริปเปอร์ละกันแล้วก็เทิร์นนี้เนี่ยผมจะใช้ Set Move นะครับเปริปเปอร์เปลี่ยนออกครับผมส่งมาเป็นกาโอไกโอเคคิงด้าจะมีท่าโจมตีธาตุมังกรหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับไอ้คิงด้าตัวนี้โอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าเราโดนคิงหน้าเล่นงานแบบไม่มีทางที่จะป้องกันได้เลยเหรอรู้สึกว่าผมจะพลาดนะครับโอ้โหกลับมายากแล้วอ่ะถ้าให้ดีเนี่ยผมต้องลีดเป็นแบบกาโอกาเอ็นหรือว่ากาโอกาเอ็นคู่กับกาโอกาเอ็นคู่คาตาน่าอะไรแบบเนี้ยเพื่อมาเฟกเอาคิงราลำบากแฮะแล้วคามิจิรุกินี่คือไม่มีท่าตีไม่มีท่าตีไปที่กาโอกาเอ็นเลยอ่ะเราน่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าโดนมารีวอเตอร์โอ้ยอมคิงด้าเป็นลิปเปอร์อ่ะเราโดนกดดันด้วยสปีดที่เหนือกว่านะครับแล้วก็เขาสามารถวันฮิต KO เราได้นะครับยากว่ะเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยถ้าเกิดลีดมาแบบนั้นมันค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเกาไกเอ็นเปลี่ยนออกนะครับส่งโวลเทอรอนมาโอเคใช้นี่ด้วยคิงด้ายังคงมาดี้วอเตอร์ต่อไปนะครับโอเคต้องยอมนะครับต้องยอมคิดไม่ออกเลยว่ะโอเคสรุปคือมันผิดตั้งแต่ลีดตัวใช่ไหมเขามีรู้สึกผมจะค่อนข้างโฟกัสไปทางเลเล่เมตากอสนะครับก็เลยกะว่าเอากาโอกาเอ็นไม่ใช่ดิเอากาโอกาเอ็นมานะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลีดกาโอกาเอ็นนะโอเคอาจจะไม่ใช่แมตช์ที่เหมาะสำหรับโวลทูรอสนะครับโอเคเนื่องจากมันจบค่อนข้างเร็วนะครับน่าจะได้ต่อแมตช์ที่3เราน่าจะให้โอกาสโวลทูรอสอีกสักหน่อยมั้งน่าจะมีนะโอเคผมคิดไม่ออกว่ะคือเราต้อง4ตัวที่เลือกมาแล้วก็ลีดเมื่อกี้เนี่ยมันแก้ยากจริงๆนะครับถ้าผมอยากจะคือเขามีดาโกเมเทโอด้วยไงถ้าเขาไม่มีเนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับอาจจะมีคิงมันคือมันมีคิงด้าที่แบบไม่ติดท่าโจมตีธาตุมังกรมาถ้าเกิดเขาไม่มีดาโกเมเทโอนะยังมีโอกาสอยู่นะครับก็คือถ้าผมได้กด Z Move เนี่ยผมก็จะแล้วผมเร็วกว่าแล้วผมก็ไม่เร็วกว่าคิงด้านี่หว่าแต่ว่าประเด็นคือเขามีดาโกเมเทโอนั่นแหละโอเคเราเจอคู่แข่งแล้วนะครับผมเป็นทีมของคาปูโคเคโคคาปูเรฮิเรมูโรบาเรโรบูมันดาบันกิรัสแล้วก็กิวการ์ดนะครับก็ยังไม่แล้วโวลทูรอสมันจะได้ใช้ไหมเนี่ยคราวนี้เขามีโคโค่นะครับเขามีโคโค่เรามีสลัชบอมเก็บนั่นเก็บนู่นมีฮิดเดนพาวเวอร์ไอซ์ก็น่าจะได้อยู่นะส
่วนกิลการ์ดกับบันบังกี้เนี่ยให้กาโอกาเอ็นแล้วกันโอเคสองตัวนี้น่าจะครอบคลุมหลายๆออปชันนะครับของทีมเขาส่วนด้านหลังก็ต้องเป็นจาราดันกาคามิสุรุกินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยจาราดันกาครับผมมาอุ๊ยเป็นสายขี้เกียจแต่งตัวเหมือนกันเลยนะครับเทรนเนอร์เดมซี่นะครับส่งเป็นว้าวเขาส่งโคโค่แล้วก็บันกีรัสลงมาโอเคคราวนี้แหละโบโทรอจะได้เฉิดฉายนะฮะAbility Electric Surge นะครับเปิดฟิวไฟฟ้าขึ้นมาก่อนและก็บันกีรัสนะครับ Ability Sand Stream เปิดสภาพอากาศพายุสายแล้วก็ต่อด้วยกาโอกาเอ็นนะครับบันกีรัสจะไวกว่ากาโอกาเอ็นอาจจะเป็นสายเมก้าหรือเปล่าวะเอ้ยเมก้าต้องบัวมันด้าวะแต่ตัวนี้อาจจะเมก้าก็ได้ถ้าไม่เมก้าก็เป็นวิกเนตโพลีซีหรือไม่ก็ติดชอยสคาร์มาก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าชอยสคาร์บันกีรัสน่าจะไม่เร็วกว่าโคโค่โอเคสลัชบอมใส่ทาบูโคโค่ในวันฮิตเคลหรือเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะแล้วก็เราตีไปเลยโลคิกนะครับบันกีรัสจะต้องน่าจะเกรงกลัวกาโอกาเอ็นหน่อยนะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยกาโอกาเอ็นจะติดโลคิกมานะครับแล้วถ้าติดมาเนี่ยวันฮิต KO เลยนะครับเพราะว่าโดนต่อสู้คูณ4โอเคผมได้ตีก่อนนะครับเพราะว่าติดชอยส์ครับสลัชบอมได้แค่นี้นะผิดหวังชะมัดโหนึกว่าจะแบบเน้นวันฮิต KO อะไรแบบนี้โอเคมันไม่สแตปนะแล้วมันจะเล่นได้หรือวะไอ้สายสคราฟสลัชบอมเนี่ยโอเคโลคิกนะฮะแย่ละผมยังสามารถสลัชบอมต่อไปได้นะแล้วก็กาโอกาเอ็นเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ให้ส่งคามิซุรุกิมาแทนแล้วกันตอนนี้โบมันด้าเนี่ยคือโบมันด้าเป็นด้าเมกาธาตุบินแล้วก็มังกรก็เขาจะมีท่าแบบไม่รู้สายเวทหรือสายกายนะแต่ผมแต่เขาน่าจะสแปมไฮโบไวส์มานะถ้าเกิดเขาเล่นสายกายภาพแต่ว่าท่านบินเนี่ยจะตีไฟฟ้าไม่เข้านะครับโอเคผมจะสลัชบอมต่อไปแล้วกันเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับสำหรับคาปูเรเดอูโบมันด้าสายดราก้อนแดนเหรอแสดงว่าเป็นสายกายภาพนะครับติดเป็นดับเบิลเอชเอิร์ธเควกอะไรแบบนี้แล้วก็เรเดนะครับใช้ท่ามาดี้วอเตอร์ครับผมรถชิฟไฮโหโดนรู้สึกไม่ค่อยดีโอเคผมจะเปลี่ยนกาโอกาเอ็นมาแทนโวลทูรอสนะครับเพื่ออินทิมิเดตโบมันด้าไป1ขั้นแล้วก็ให้คามิซุรุกิเนี่ยดีเทคไปก่อนนะครับข้อฟีนี่ออกไปนะครับแล้วก็ส่งบันกีรัสกลับมาอีกครั้งรู้สึกเมื่อกี้ไม่ควรเปลี่ยนคาทาน่าลงมาฮะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนกาโอกาเอ็น
กาโอกายันก็จะโดนเดามิจเขารีเทิร์นไปที่คามิซุรุกินะครับโอเคคือผมจะเซตอัพเทลวินนะครับโดยให้กาโอกายันเนี่ยเฟกเอาโบมันดาเพราะว่าเร็วสุดเร็วกว่าคามิซุรุกินะครับแล้วก็คามิซุรุกิเนี่ยใช้ท่าเทลวินครับผมบันกิรัสน่าจะไม่เร็วกว่าคามิซุรุกินะต่อให้ติดชอยสครับมาโอเคเทลวินสวยงามครับเขาจะมีไฟพันไหมไม่มีโอเคท่าครันช์KO นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เปิดเทลวินไว้เอาละโอเคจังหวะดีมากนะครับเหมาะมากที่จะส่งจาราดันก้าลงมาพระเอกของทีมเรานะครับโอเคโบมันด้าเนี่ยจะโดนกดดันด้วยสปีดแล้วนะครับวันฮิตเคลแน่นอนถ้าโดนท่าแซดมูไปส่วนบันกิรัสก็โดนกดดันด้วยโลคิกเช่นเดียวกันผมว่าบันกิรัสเนี่ยน่าจะเปลี่ยนลงมาเป็นฟีนี่นะใช่แต่เขาอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้วะงั้นผมโลคิกไปแล้วกันแล้วก็แซนมูฟเลยครับโอเคเราลำบากที่เราไม่มีตัวตีฟีนี่นี่หว่าโคโค่นะครับเฮ้ยเขาจะอย่าบอกนะว่าเขาจะเปลี่ยนตัวคู่อ่ะwhatแบบนี้โอ้โหไม่ต้องตัดคลิปออกเลยนะครับมาดูกันผมเคยเจอสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราตีไปที่แฟรี่2ตัวนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวที่สวยงามอะไรอย่างนี้นะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ฝั่งเราไม่ได้ตีไร้ผลเนี่ยก็คือไม่ได้บัฟด้วยนะครับนี่ดูความแล้วโหไม่อนาถกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน่าจะได้ว่ะเอาจาราดันก้าออกมาก่อนโอเคทาปูโคโค่ไม่ได้โปรเทคนะครับเฮ้ยแล้วเราจะเปลี่ยนทำไมวะแต่ฟินิชใช้ท่าสกอลนะครับไม่ใช่มาดี้วอเตอร์กะเคโอกาโอกาเอ็นไปเลยบันอีบันกีรัสมันยังอยู่อีกวะโอเคตอนนี้เหลือเทวินอีกเทิร์นหนึ่งนะครับยากไงเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนโบมันด้ามาหรอกเราล็อกท่าอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดล็อกเราล็อกทีโบไว้นั่นแหละเมื่อกี้โบมันด้าเหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะยังมีโอกาสอยู่นะโอเคจาราดันก้าได้ตีก่อนนะครับโอ้คอมแบทเรียบร้อยนะครับเฮ้ยชนะว่ะโอเคเงือบ
เงื่อไปนิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงๆตอนที่ใช้4มูฟวิดเทวินหมดพอดีนะครับแล้วก็โบมันดาก็จะลงมาโบมันดาไวสุดในสนามนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะโอเคเขาเป็นสายเขามีรีเทิร์นดราก้อนแดนโปรเทคนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งเอิร์ธเควกมั้งถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีท่ามูอย่างไฮเปอร์ไวท์ต่อให้ไฮเปอร์ไวท์เนี่ยจาราดันก้าก็ไม่ตายนะครับถ้าเขาใช้ท่าเดี๋ยวถ้าเขามีไฮเปอร์ไวท์จาราดันก้าแพ้บินดีกว่าอาชิบหายแต่ว่าบูทรอสเร็วกว่าเนาะเพราะว่าใช้ชอยมิดติดไอเทมชอยส์ครับโอเคโบมันดาโปรเทคไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ตายจากพายุทรายนะครับลดไป9อีกเทิร์นนึงก็ไม่ตายหรอกพายุทรายเหลือกี่เทิร์นอ่ะโอ้เหลือทั้ง3เทิร์นเขาโปรเทคไปเรื่อยๆได้นะโอกาสชนะของเขาเขาต้องโปรเทคแน่ๆว่าแล้วเฮ้ยใจเย็นแต่ว่ายังอยู่นะซายลดไปแค่9นะครับไม่รอดหรอกเพื่อนถ้าเกิดโปรเทคได้อีกรอบนึงก็ปาฏิหาริย์ละลดไป9โหถ้าเกิดเขาโปรเทคได้นี่อีกรอบเป็นไปไม่ได้มันคือ1ใน9เลยนะมันคือ1ใน9เลยนะถ้าเกิดคือถ้าเกิดเขาโปรเทคได้เนี่ยผมจะเลิกทำซีรีส์นี้นะครับโอเคขอบคุณเกือบแล้วเกือบได้เลิกทำคลิปแล้วโอเคก็ปิดท้ายไปได้นะครับสำหรับแมตช์นี้สุดท้ายเราก็ชนะเนาะนึกว่าเราจะแพ้นะครับตอนที่ผมกดแซดมูฟไม่ได้คือเราไม่ต้องไปช็อกไม่ถึงเราที่จริงเราไม่ควรจะเป๋ขนาดนั้นนะครับโอเคเรากดซีมูฟไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แหละแต่ว่าก็อย่างน้อยเราก็ยังมีเทลวินมีอะไรอยู่นะครับสถานการณ์ก็ยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นสุดท้ายเราก็กลับมาจนชนะได้นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดเขาโปรเทคได้อีกรอบนะคือบูทรอสตายนะครับแล้วก็จาราดันก้าเนี่ยช้ากว่าโดนรีเทิร์นโป้งเดียวจอดเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าโอกาสที่จะปาฏิหาริย์แบบนั้นก็มันก็ยากนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้ก็จัดไป3แมตช์นะครับผมก็แพ้1ชนะ2ใช่ไหมแล้วก็แมตช์สุดท้ายได้เล่นวอลทอร์สนะครับถือว่าสามารถกดดันเขาได้ดีนะครับด้วยสปีดแล้วก็สลัชบอมถึงแม้ว่าจะไม่แรงเวอร์จนแบบวันฮิตเคโอนะครับแต่ว่าก็จัดไปเกินครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถกดดันได้นะครับทั้งฟีนี่โคโค่แล้วก็บูมันด้านะครับผมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ